สนับสนุนโดย Maybelline White Super Fresh Liquid Powder Beta Grow มาถึง EP 8นะครับกับแคมเปญ Floating Catwalk เดินแบบบนน้ำอันนี้บอกเลยว่าตูมตามมาเป็นยังไงบ้างที่เห็นแล้วก็คือช็อตที่น่าสนใจที่สุดคือระเบิดระเบิดตรงน้ำไม่ได้มีแค่ลูกเดียวทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยผมรู้ผมรู้มีมีคุณรู้อยู่คนนี้ผมรู้กับพี่มารู้รู้สองคนหล่อเต็มมากหล่อเสร็จแล้วค่ะหรือว่าไม่แต่ขนาดคุณรู้กับพี่มารู้อ่ะพี่มายังเก็บอาการไม่อยู่เลยนะพี่มายังตกใจเลยนะแต่ทีมคริสเขาไม่ตายนี่เพราะเขามีต้นตึกเออไม่ยังไม่ได้ตึกขนาดนั้นไม่พี่เขาไม่ได้เขาไม่จำกัดว่าตึกหรือไม่ตึกเขาแค่บอกอย่างน้อย4นิ้วและทั้ง2คนก็4จริงๆพี่กวางก็4นิ้วครึ่งแต่อาจจะดูเป็นตึกจะอาจจะดูเป็นมันเตี้ยเพราะมันก็กว้างกว่าแต่ทุกคนก็โอเคค่ะทางไซส์ก็โอเคทุกคนก็ไม่บอกกันก่อนถ้าบอกกันก่อนก็คงไม่ใส่แล้วโกโก้เอาอีกแล้วโกโก้อีกแล้วโกโก้อีกแล้วโกโก้ทำหน้าเงี้ยมันไม่แฟร์ค่ะเพราะหนูเห็นจริงๆว่ามันเป็นซ้อนตึกแล้วมันก็ดูเตี้ยเอาจริงๆมันไม่แตกต่างทีมอื่นจริงๆจากไปนะรู้สึกอ่ะตกกันใช่มั้ยตกกันคืออันเราตัวเราเองเราก็คิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับทุกทีมไงไม่ตกกันอีกแล้วรู้ใช่ไม่ได้เช็คกันพี่ดีใจจังเลยอ่ะพี่ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศจริงอ่ะตอนที่เขาตีกันน่ะเข้าใจป่ะโอเคทุกคนครับพี่น้อยลมไม่พี่จะหรอยืนยันได้ว่ามันยากจริงๆเพราะมีคนที่สะดุดและเกือบลมและเกือบทุกคนพี่มาถึงแบบว่าตัวโยเลยว้าแต่บางยังเก่งนะสามารถแบบว่าลุกขึ้นมาตั้งสติแล้วก็เดินกลับมาได้ที่แบบมันยากมากๆที่มันโครงเคลงแล้วเราอยู่บนส้นเข็มอ่ะอันนี้พูดเลยว่าบนส้นเข็มมันยากมากเพราะว่าการทรงตัวเราอ่ะมันแบบมันไม่ได้ทางเท้าอะค่ะเราอยู่บนส้นที่มันมีแค่เนี้ยกับสูงเท่านี้กระโปรงยาวห่างปลาลากไปข้างหลังเลยอะค่ะกระโปรงหนูยาวมากๆอีกแล้วในแคมเปญนั้นก็คือมันก็โครงเพลงแต่ว่าไม่อยากจะโทษชุดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราสะเพร่าแล้วเราไม่ได้ดูแคมเปญนี้ทีมคริสชนะครับนะฮะก็เลยมีการส่ง2คนทีมละ1คนเข้าไปใช่แล้วโกโก้ใช่แล้วก็ติช่าครับความรู้สึกตอนนั้นน่ะคือความรู้สึกของคนดูตอนนั้นคือมันเข้มข้นขึ้นมันเหลือหัวกะทิมันมีแบบคนที่เรารู้สึกแบบว่าเราเห็นพัฒนาการของเขาครับแล้ววันนี้มีการแบบส่งเข้าไปอ่ะเด็กปิชาก็คือแบบว่าให้เอาไปสู้เลยแต่พี่ปีส่งฉันมาเพราะคิดเขาคิดว่าฉันเป็น fighter แล้วเขาอยากให้ฉันสู้เพื่อกลับไปให้ได้ so she thinks you shouldn't be in this room but she sent you to go back because she thinks I will be able to fight the other contestant but this is what I'm gonna but say your from mentor, myself your mentor has to know that when she sends somebody into this she's room she's risking I totally agreeShe's risking so much. It's 80% chance that you will never go back. You know it, right? เป็นไฟเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะบอกคอมเมนเตอร์คริสว่าฉันมาที่นี่เพื่อจะมาไฟค่ะเออมาไฟแล้วฉันก็ไม่ใช่ survivor นี่เราก็ได้ไฟกันจริงๆแต่ไม่เราไม่ได้ไฟกันเมนเทอร์ไฟกันเองหมายความว่าอะไรคะปีที่แล้วพี่เกดเลือกที่จะสละสิทธิ์ไม่เอาใครออกปีนี้คุณก็เลือกสละสิทธิ์ไม่เอาใครออกเหมือนกันแต่คริสไม่จำเป็นต้องคืนบีมันทำได้ด้วยหรอก็ใช่ไงมันไม่มีกฎเปลี่ยนทีมครับก็เพราะว่าพี่ไม่มีกฎเปลี่ยนทีมไงหนูถึงทำได้ถูกต้องเปล่าช่วยเชิญเข้ามาหน่อยค่ะคืองงอ่ะคืออย่างนี้งงอ่ะอะไรอ่ะเขาส่งไปให้หนูตัดถ้าหนูไม่ตัดเขากลับมาทีมเดิมของเขาแทนเองตัดสินใหม่ขัดใหม่ไหมเริ่มใหม่เลยไปกันหนักจริงๆหนักมากค่ะตอนแรกที่พี่คริสให้หนูออกมาแล้วหนูก็คิดว่าโอเคแล้วอุ่นใจแล้วสักพัก
นิชาออกมาคือนี่กำลังเล่นอะไรอยู่อ่ะเราไม่ใช่ของเล่นนะเราก็มีหัวใจเราก็รู้สึกที่เห็นหน้าโกโก้เลยหน้าโกโก้อินเนอร์โกโก้ออกมาคือแบบว่าจะไม่กลับไม่อีกแล้วอย่ามาให้กูกลับนะไม่เอานะโกโก้เริ่มคิดแบบนี้คิดป้ามีความคิดตอนนั้นความเรียนเธอของเราปล่อยให้เราเข้าไปอีกรอบได้ไงเขากล้าเนาะเขากล้าเขากล้าเขากล้าเหรอทุกคนจะหลงรักทุกคนจะหลงรักติช่าแล้วติช่าคือเหมือนแบบโดนสติลเอาไว้อะถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่ทีมคริสคือตอนนั้นคิดว่าออกไม่ใช่ทางเลือกการออกไม่ใช่ทางเลือกก็อยู่ค่ะก็อยู่ก็ยังอยู่ตอนนั้นน่ะความรู้สึกของเราตอนนั้นถ้าสมมติว่ามันไม่มีกฎนี้แล้วไปอยู่ทีมคริสได้จริงๆตอนออกความจริงถ้าเกิดหนูได้ไปอยู่ทีมคริสจริงๆหนูจะไม่มีวันได้เป็นเดอะเฟซหนูจะแค่ซื้อเวลาให้ตัวเองอันนั้นหนูรู้ก็คือถ้าเกิดไปอยู่ก็คือซื้อเวลาให้ตัวเองตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะให้ฉันไปฉันก็ยินดีไปซื้อเวลาถ้ากับพี่คริสสตีลได้พี่บีทำไมจะสตีลไม่ได้ล่ะหนูเห็นไหมนางไม่ธรรมดาแต่ในที่สุดแล้วไม่มีใครออกไม่มีใครออกไม่มีใครออกสะใจแค่คนดูเท่านั้นเองมาถึง EP 9กันดีกว่ากับแคมเปญ Make Super Icon Happen ครับ EP นี้มีคุณเจนนี่เทนโพสุวรรณมาเป็นกรรมการตัดสินด้วยนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่ร้อนแรงเหมือนกันเป็น EP ที่แบบฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งของเมนเทอร์ทีมที่ชนะคือทีมทีมบีชนะฮะก็เลยเป็นคนได้เลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปผู้ที่เข้าห้องดำก็คือใครสารภาพมาติยากวางเราที่3แล้วค่ะกับกวางติยาเราที่3แล้วอ่ะครั้งนี้มันมาเป็นเราอีกแล้วครั้งที่3รอบที่3เราคิดว่ายังไงบ้างความคิดแรกเลยตอนแรกหนูคิดว่าก็อาจจะมีกลับมาบ้างแต่อีกอันนึงก็แบบว่าเอ้ยครั้งที่3แล้วยังไงก็ไม่มีทางจะกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นกวางล่ะฮะเข้าไปปุ๊บกวางพูดได้ประมาณ2ประโยคที่ดีบอกหยุดพูดน้องถ้าน้องอยากเป็นเดอะเฟซจริงๆให้น้องเดินกลับไปหาพี่ชิสแล้วบอกพี่ชิสว่าไปไฟท์กับเมนเทอร์ตัวเองว่าตัวเองต้องการเป็นเดอะเฟซภาพตอนนั้นที่คนดูรู้สึกคือเรางงหนูยังงงเลยพี่หนูยังไม่เข้าใจคำถามพี่เขาเลยอะไม่รู้ว่าพี่เขาให้ไปทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ชิสก็บอกว่าน้องนั่งนี่เดี๋ยวพี่เข้าไปเองพอเข้าไปถึงปุ๊บภาพนั้นที่ได้เห็นคนที่จะได้รับความรู้สึกก็คือติยาคือพี่หนูยืนข้างพี่คริสเลยค่ะหนูแบบหนูอึ้งมากคือไม่ได้พูดอะไรเลยคือหนูก็มองหน้าพี่บีเขาอะคริสก็มาขอโอกาสแทนน้องแล้วกันคริสจะให้บีไม่ตัดทีมคริสออกเพื่อตัดทีมลูกเกดไปคริสบอกว่าคริสทำงานในวงการบันเทิงมานานมากคิดว่าครบเครื่องมีประสบการณ์แต่ทำไมไม่เอาประสบการณ์จริงๆทั้งหมดที่คริสได้จริงๆมาสอนน้องจริงๆคริสก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วงั้นขอบีพูดกับเด็กทั้งสองคนเชิญเด็กให้ด้วยค่ะเชิญค่ะกวางพี่ให้โอกาสค่ะในที่สุดแล้วติยาไปใช่ค่ะคือพี่บีไม่พูดอะไรเลยโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยกวางร้องไห้จะสิในใจคิดกูรอดสวยจะสิกูตายอยากถามเพื่อนๆเราคิดว่าใครควรจะเป็น The Face Thailand สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบ Summer Trick ตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินม